สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้เป็นผ้ากุมาถ่ายให้ชมนะครับที่ผมถืออยู่เนี่ยนะคือเขาเรียกว่าผ้าเปิ่มนะครับเขาเรียกว่าผ้าเปิ่มนะครับก็ถ้าเป็นผ้าโซนอย่างนี้เราต้องตีลงทางลำพูนแน่นอนนะครับต้องตีลงทางลำพูนแน่นอนผ้าเปิ่มก็เป็นผ้าสกุลลำพูนที่ถือว่ามีชื่อเสียงมีการเล่นหากันค่อนข้างมีราคานะครับก็พบที่กูในบ้านพระเปิมเนี่ยก็กูวัดดอนแก้วนะครับกูวัดพระธาตุกูวัดจามกูวัดจามพระเทวีนะฮะนะครับพระเปิมก็มีหลายพิมพ์หลายขนาดเหมือนกันนะพระเปิมตลอดพระเปิมเนี่ยนะครับพระเปิมเนี่ยพวกพระเปิมพวกพระรอดพวกพระคงพวกพระสกุลลำพูนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาผมดูผมจะชอบดูพวกใบโพนะครับความผิวนะครับธรรมชาติของเนื้อนะครับบางทีมันก็แล้วแต่ความชอบนะครับเพราะเราเล่นพระกู่พระเก่าเนี่ยคือจะให้เหมือนกันทุกองค์ก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วในการสร้างสมัยนั้นน่ะนะครับพระอายุหลักหลายหลายร้อยปีหลักเป็นพันปีอย่างเงี้ยบางทีในการสร้างเนี่ยนะครับมันพูดยากเนาะพูดถึงพระกู่รวมๆอ่ะนะนะครับอาจจะมีโซนที่แตกต่างกันบ้างอะไรประมาณเนี้ยนะครับพระสกุลลำพูนก็เด่นทางไหนพุทธคุณก็เมตตามหานิยมโชคลาภอยู่แล้วครับนะครับคงกระพันชาตรีเข้าคาดอยู่แล้วนะครับองค์นี้ก็สวยดีนะนะครับถ้าในผมดูเนี่ยนะครับพาเขาก็ดูสวยดีนะครับใบโพอะไรก็ผิวดีนะครับพวกใบโพอะไรก็ผิวดีพาดูแล้วผมว่ามันดีอะเนื้อหาโซนพระนะครับสวยดีนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาพระเปิ่มนะครับให้ชมพระเปิ่มลำพูนมาให้ชมนะครับคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับก็คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ